แล้วใช่ไหมชอบทำนู่นทำนี่หล่นให้ผมยืนพูดแบบเฉยๆไม่ได้นะครับพูดไม่ได้เลยพูดไม่ออกเลยก็ครูวางเมจิไว้ไหนนะจะเป็นปสดนิดนึงอ่ะกรรมมาอย่างเยอะเลยนะนี่ไงสวัสดีครับได้ยินไหมฮะโอเคไหมเสียงวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของมาฝังทางด้านความรู้สึกบ้างแล้วก็วิธีฝึกฝนให้มีประเด็นใช่ไหมฮะมันจะได้แบบคือมันมีเหตุผลพอที่จะเดินใช่ไหมครับผมก็เลยว่าลองมาไม่ต้องเชื่อผมหมดก็ได้นะครับวิเคราะห์ดูนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีผิดถูกและสิ่งเหล่านี้ต่อให้ผมพูดได้ตายไงถ้าเราไม่ไปลองทำก็เท่านั้นใช่ไหมครับผมก็เลยว่าบางอย่างก็วิเคราะห์ตามด้วยนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผมตั้งสมมติฐานมาว่าลองวิเคราะห์ตามแล้วกันครับเอามาตั้งข้อสังเกตดูเพราะผมเชื่อว่าการที่เราจะทำอะไรมันต้องมีการแบบเหมือนการคาดการใช่ไหมวิเคราะห์ก่อนว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับเหมือนการตัดต้นไม้ภายใน4ชั่วโมงผมจะเลือกรับคมขวาน3ชั่วโมงและตัด1ชั่วโมงใช่ไหมครับจะนึกเป็นอะไรแบบนี้ก่อนถ้าจะต้องการให้ก่อกองไฟผมจะนึกว่ากองไฟนั้นประกอบไปด้วยอะไรอากาศคาร์บอนประจุฉนวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเรานึกแบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นการเหมือนกับว่าไม่มีผิดถูกไม่ต้องเชื่อก็ได้หรือวิเคราะห์ตามก็ได้นะครับมาดูวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างนี้เลยศิลปะคืออะไรทำไมต้องมีศิลปะในสภาวะสงครามเนี่ยถามว่ามันช่วยอะไรเราได้ข้อที่แรกตั้งข้อสงสัยก่อนครับมนุษย์เราเนี่ยมันมีสมองอยู่แบบเนี้ยฝั่งหนึ่งทางด้านการคำนวณประมวลผลฝั่งหนึ่งทางด้านจินตนาการตรงกลางเป็นทางด้านจดจำและคำไอ้การนำมาใช้ครับจดจำอะไรพวกนี้เมมโมรีอะไรเงี้ยอิทธิพลของมันเนี่ยสองตัวเนี้ยมันจะมีอิทธิพลกับทักษะความสามารถของมนุษย์ใช่ไหมฮะผมก็เลยว่าฝั่งหนึ่งอ่ะถ้าแปลแบบเป็นคณะในมหาลัยใช่ไหมฝั่งหนึ่งคณะศิลปกรรมฝั่งหนึ่งคณะแพทย์คณะวิศวะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือเขาต้องใช้สิ่งเหล่านี้คำนวณวิเคราะห์เหตุผลภาษาเขาเนี่ยเราจะรู้เลยกับภาษาศิลปกรรมเนี่ยเราจะรู้เลยใช่ไหมครับว่ามันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ้าวแสดงว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันอยู่ฝั่งไหนมีทุกฝั่งครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับ
เราอยู่รูปศิลปะเนี่ยมันอยู่กับทุกฝั่งนะฮะศิลปะการพูดศิลปะการขายศิลปะการหลบหลีกศิลปะการคือศิลปะเนี่ยผมมาดูแล้วว่ามันเป็นต้นกำเนิดของวิวัฒนาการได้เลยคือมันชอบสงสัยศิลปะคือจินตนาการนะผมว่าต้นกำเนิดของมันเกิดจากมนุษย์เนี่ยคือผมจะสังเกตสัตว์ด้วยนะครับว่าทำไมมนุษย์ถึงมีศิลปะเข้ามาทำไมศิลปะถึงมีอิทธิพลทำไมไปดูแล้วมันก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยแต่ทำไมมนุษย์ขาดไม่ได้ผมก็มาดูสัตว์สัตว์ไหนเกือบเป็นมนุษย์กลายเป็นว่าผมมาดูว่าอ๋อสิ่งต่างๆบนโลกนี้มันเกิดมาจากความสงสัยก่อนเหมือนเราฮะอยากจะทำเราสงสัยเนี่ยสมมติฐานของเราคือสงสัยแล้วค่อยวิเคราะห์ประมวลผลใช่ไหมฮะจับความสงสัยมาตั้งประเด็นให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ศิลปะจึงเป็นต้นกำเนิดของการสงสัยเพราะมันต้องใช้จินตนาการสงสัยสร้างความน่าจะเป็นแล้วใช้การประมวลแบบมีเหตุผลวิเคราะห์ออกนวัตกรรมมันเลยเกิดขึ้นได้ก็เลยกลายเป็นว่าคุณจะซื้อมอเตอร์ไซค์คุณก็ยังเลือกสีใช่ไหมฮะมันเลยก็เราเลยไม่รู้ตัวเลยศิลปะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทำให้เกิดประเพณีผมมาดูละมันทำให้เราสามารถก่อกองไฟเองได้มันทำให้เราสามารถควบคุมไฟได้มันทำให้เราสามารถสร้างอาหารวัฒนระบบนิเวศได้เพราะมันมีสิ่งนี้เป็นจินตนาการข้อสงสัยใช่ไหมครับเห็นไหมฮะเราลองมาดูวันนี้เรามาดูว่าศิลปะคืออะไรก่อนใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมหมดก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมลองตั้งสมมติฐานมาด้วยการแบบเราก็ทำอาชีพศิลปะใช่ไหมฮะผมก็เลยว่าเฮ้ยเราจะทำไงล่ะมารู้จักกับมันว่ามันทำไมต้องอยู่กับมนุษย์นะครับฮะยึดติดผมว่ายึดติดอุปกรณ์มากไปฮะเราต้องเข้าใจว่าเครื่องมาทำงานดอทใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ก็ได้เก็บไปเครื่องมาทำงานดอทในเมื่อผิวหนังเป็นแบบนี้ระหว่างผมสักลงไปลึกไม่เกิน1มิลกับสักลงไปเนี่ย2มิลผิวผ้าหนา 0.5 เนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยเนี่ยผัดผิว 28-40 วันใช่ไหมครับถ้าผมสัก1มิลเป็นไงฮะบางติดไหมติดลงผิวแท้เหมือนกันถ้าผมสัก2มิลเป็นไงฮะติดเหมือนกันแต่2มิลน่าจะมีปัญหาเยอะกว่าเพราะมันลงไปลึกถามว่าลงไป1มิลติดไหมติดน่าจะมีปัญหาน้อยกว่าผมตัดความลึกออกไปแสดงว่าผมลดการเกิดแผลชะกันข้อที่แรกเนี่ยผมจะวิเคราะห์แบบนี้เลยแม้กระทั่งเงาเนียนใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าผมสักไปที่1มิลแล้วยังเป็นแผลอีกในเมื่อเราบล็อกความลึกแล้วอันนี้ผมขอรวบไปทีเดียวเลยนะฮะถ้าผมสักบางแล้วยังเป็นแผลอีกนึกต่อครับผมในเมื่อความลึกเนี่ยคือแผลชะกันใช่ไหมครับมันลึกไปร่างกายเราก็เลยต้องสร้างกลไกปิดใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ลึกเราบล็อกแล้วนี่แต่เกิดแผลอีกมันมีแผลอะไรครับแผลถลอกเพราะฉะนั้นเรากำลังทำกลไกแผลถลอกรอบเร็วไปแซะมันออกไงฮะไม่ต้องลึกแผลถลอกไม่ต้องลึกใช่ไหมครับก็เราเรียกแผลถลอกกลายเป็นว่ามันเป็นเกล็ดเป็นแผลเราต้องทำให้ลักษณะเป็นดอททิ้งไว้มันนุ่มๆเป็นอะไรลอกใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นเกล็ดอีกผมก็จะวิเคราะห์คือเลือดและน้ำเหลืองผมก็ต้องซีนไว้เท่ากับว่าผมสังเกตจากการทำงานครั้งนี้ว่ามันเป็นแผลมันทำไมเป็นแผลครั้งต่อไปผมวิเคราะห์เลยว่ามันต้องเป็นแผลถลอกรอบมันเร็วจัดเหมือนเรามีดไปแซะออกใช่ไหมครับบวกกับอะไรครับเลือดและน้ำเหลืองปล่อยมันออกตอนเวลาสักมันก็ค้างอยู่นี้เพราะว่าเป็นเกล็ดเนี่ยมันทำให้เรามีปัญหากับการลอกใช่ไหมครับส่วนเรื่องของการทำงานแบบดอทในเมื่อมันทำยังไงมันถึงจะลดรอยดอทมันจะมีไลท์หนึ่งใช่ไหมฮะที่ผมว่าลดค่าสีด้วยน้ำคือถ้าเราสีเดิมเนี่ยมันจะเข้มขึ้นเราจึงลดค่าสีด้วยน้ำให้น้ำหนักไปวางดอทซ้อนเข้าไปอีกใช่ไหมฮะให้เรานึกเป็นมิติงานดอทผมมีประกาแบบนี้ทำไงผมถึงจะเนียนผมต้องดอทถี่มากใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เครื่องสักเนี่ยทำยังไงดีระหว่างแบบนี้ถึงมันจะเนียนในเมื่อเครื่องมันทำงานดอทนะอันนี้วิเคราะห์เลยครับผมแบบจินตนาการก่อนแบบที่หนึ่งถ้าผมเฉียงเข็มลงไปแบบนี้กับการทำแบบนี้ความน่าจะเป็นก่อนนะฮะแบบนี้เวลามองสีผ่านผิวกระจกผิวหนังลงไปดูแล้วมันน่าจะเต็มกว่าแต่แบบนี้มันเป็นแนวดิ่งมันน่าจะเห็นเป็นรอยดอทกว่าใช่ไหมฮะ
ผมจึงเป็นไงถ้าผมจะแก้ทางวิธีที่หนึ่งเฉียงเข็มเข้าไปทดในเรื่องของการไม่ให้มันเห็นรอยดอทนะฮะให้สีมันซ้อนกันก่อนวิธีที่สองก็คืออะไรครับการปั่นมันจะเป็นสโตกกว้างใช้น้ำเข้าไปลดหรือเราก็ต้องปั่นให้มันถี่ๆมากขึ้นหรือไม่ก็สานกันแบบนี้ปั่นแนวนี้แล้วก็ปั่นแนวนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นวิธีนี้มันต้องใช้วิธีที่มากขึ้นกว่าตัวเนี้ยเข้าไปอีกเข้าหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่ามันแนวดิ่งไงอันนี้แนวเฉียงไงฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าแก้ทางแบบนี้ดีกว่าเข้าใจแบบนี้ไม่ต้องไปอะไรนะฮะก็คือเราค่อยไปดูว่ากลไกเครื่องไหนตีสั้นตียาวเพราะเข็มมีแค่2แบบเข็มกลมและเข็มแบนใช่ไหมครับเข็มแบนเนี่ยแหลมใครแหลมมันทีนี้ไอ้ตัวเนี้ย45องศาก็เป็นเข็ม RM ใช้ได้ตั้งตรงมันใช้ไม่ได้แต่เข็ม M1 เนี่ยเฉียง45องศาไม่ได้ต้องตั้งค่อนข้างตรงใช่ไหมครับไม่งั้นบาดข้างนี่คือวิธีแก้ใช่ไหมครับนึกภาพเอาแบบอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้คือผมว่าอย่างนี้มันน่าจะแบบไม่ได้ลองผิดลองถูกเยอะใช่ไหมครับถ้ามันเกิดอีกเราก็จะตั้งข้อสงสัยมันขึ้นไปอีกนะครับจนกว่ามันจะหายสงสัยฮะ ถึงไหนละทีนี้ผมก็เลยว่าศิลปะเนี่ยมันคือเราถ้าทำเป็นอาชีพนะวันนี้ผมจะพูดถึงว่าทำไมต้องมีศิลปะกับมนุษย์ทำไมมันเป็นแบบไหนแล้วมันสามารถเอาไปหากินได้ยังไงนะครับมันมีนักออกแบบระดับโลกมันมีคนที่วาดรูปหลักร้อยล้านหลัก30ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสงสัยมันเข้าไปอีกหน่อยครับว่ามันทำกันยังไงนะครับในเมื่อมนุษย์มันแบ่งออกเป็น2ลักษณะแบบอย่างนี้ฮะคำนวณแล้วก็จินตนาการใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่าความสำคัญของมันในเมื่อสภาวะสงครามไม่สามารถป้องกันกระสุนได้แต่ทำไมต้องมีมันอยู่ฐานจิตใต้สำนึกนะครับมันทำให้เกิดจินตนาการข้อสงสัยเกิดวิวัฒนาการต่างๆบวกกับการที่ใช้หลักคำนวณเนี่ยเข้ามาประกอบเกิดจากการสงสัยก่อนผมคิดว่าอย่างนี้สงสัยได้ก็ต้องเกิดจากจินตนาการก่อนแล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะค่อยๆประกอบการสร้างนั่นแหละคือมนุษย์ขึ้นก็เลยเกิดเป็นชนเผ่าและวัฒนธรรมนะครับเราจึงแตกต่างเราจึงมีวัฒนธรรมประเพณีเราจึงมีอาหารมีการควบคุมได้ก่อกองไฟได้สำคัญเลยนะครับแล้วสังเกตว่าแสดงว่าชนสมัยก่อนเนี่ยคนที่มีเครื่องแต่งกายอ่ะแบบเอาแบบยุคเดิมๆเลยฮะมีกระดูกมีอะไรห้อยเนี่ยโคตรแข็งแกร่งเลยนะครับแสดงว่าศิลปะคือฐานจินตนาการข้อสงสัยเนี่ยในการสร้างอาวุธหรือสร้างอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นยังไงฮะลึกกว่าผมรู้ผมเดาได้ยังไงอันนี้ผมเดานะฮะเดามาจากประเทศที่กำลังประเทศโลกของเราที่เราเห็นกันในข่าวนะหนึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่กำลังพัฒนาด้อยพัฒนาหรือโลกที่3เนี่ยศิลปะเขาแตกต่างแบบไหนผมวิเคราะห์มาแบบเนี้ยค่อยๆไล่มาปุ๊บเรามาดูซิมันแตกต่างกันแบบไหนทำไมเขาถึงเป็นประเทศที่พัฒนาทำไมเราถึงยังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาพอมาดูแก่งจริงว่าไอ้ศิลปะมันคือฐานข้อสงสัยที่สร้างจินตนาการประกอบบวกวิเคราะห์คำนวณมาทำให้เกิดเหตุผลใช่ไหมฮะผมก็เลยดูว่าในเมื่อประเทศที่พัฒนาแล้วสังเกตว่าเขาจะมีการขโมยภาพวาด30ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นภาพที่คือบ้านเราก็อาจดูไม่รู้เรื่องหรือแอปแตกพวกเซเลอริสพวกอะไรเงี้ยเป็นทำไมถึงเขาขโมยได้ขนาดนั้นอ่ะทำไมประเทศเขาต้องออกมาว่าขอโทษว่าจะทำการรักษาความปลอดภัยเฮ้ยทำไมเขาไปถึงขนาดนั้นแคนวาสอะไรแบบเนี้ยนะฮะแสดงว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยที่ผมสังเกตมาเขาซื้อศิลปะเนี่ยมันเลยแข็งแกร่งไงฮะก็เลยผลิตรถถังได้ฮะดินก็มีเหมือนกันทำไมเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้นะครับวัตถุนั่นฮะมันผมว่าน่าจะเป็นฐานเรื่องของจินตนาการกลายเป็นว่าพวกที่เป็นพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะไปทางด้านเห็นไหมฮะการวิเคราะห์ประกอบเพื่อสร้างเลยครับศิลปะเข้าไปประยุกต์นะแสดงว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยผมสังเกตว่าเขาจะเสพงานเยอะเสพงานแบบคนยืนมองดูงานแบบนี้เลยนะฮะแล้วงานของเขาเป็นแอปแตกเซลลูลิสแนวความรู้สึกทั้งนั้นเลยถ้าเป็นบ้านเราไปดูเป็นไงวาดอะไรวะเราก็จะเฮ้ยไม่เห็นดูรู้เรื่องเลยนั่นแหละรูปแบบของความรู้สึกอย่างเดียวฝรั่งเสพเราก็บอกงานแบบนี้แนวฝรั่งชอบ
ทำไมเราไม่ชอบทีนี้มาดูประเทศที่กำลังพัฒนาผมสังเกตเลยว่าภาพเหมือนเรียลลิติกอะไรที่มันเหมือนเขียนได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับภาพเหมือนพวกเรียลลิติกเนี่ยเราจะแบบทึ่งกันมากอุ้ยดูดิตาดิดูมือดิฝรั่งเป็นไงอุ้ยไม่ได้คิดอะไรเลยมันเหมือนกับทำสิ่งที่ตาเห็นมุมมองต่างกันนะกลายเป็นว่าประเทศที่กำลังพัฒนาทึ่งไปกับการที่เป็นภาพเหมือนอะไรที่มันเป๊ะอะไรที่มันเหมือนเนี่ยใช่แต่ฝรั่งทึ่งแบบการจินตนาการมันเลยจินตนาการสร้างต่างได้แบบใช่ไหมต้นกำเนิดก็คือจินตนาการเป็นข้อสงสัยแล้วประเทศโลกที่สามได้พัฒนาเป็นไงศิลปะอยู่เครื่องมือทำมาหากินไม่มีหรอกครับไปแขวนเขายิ่งว่าสิ้นเปลืองแต่เขาจะรับขวานมีดใช่ไหมฮะอย่างคมอย่างเงาอย่างวาวเลยนะฮะนั่นกลายเป็นว่าถ้าผมไปยืนอยู่ประเทศไหนล่ะผมตั้งข้อสมมติฐานว่าถ้าผมไปยืนอยู่ยุโรปผมทำเรียลลิสติกไปผมขายอาจจะไม่ได้ถ้าผมไปทำเซลลูลิสต์ถอดตัวตนหน่อยเห็นไหมศิลปะมันต้องมีฝั่งความรู้สึกด้วยอัตลักษณ์อย่างเดียวไม่ได้รูปลักษณ์อย่างเดียวไม่ได้ความน่าจะเป็นมันได้ถ้าผมอยู่เมืองไทยหน่อยผมต้องหันเรียลลิสติกหน่อยใช่ไหมเวียดนามหรืออะไรก็แล้วแต่ไปใส่ทางด้านเรียลลิสติกหรือเซลลูลิสหน่อยสังเกตเจ้าสัวรวยๆเขาก็จะเสพงานเซลลูลิสนะครับคือฝั่งขึ้นไปนะฮะฐานใจจินตนาการนะผมว่าฐานใจข้อสงสัยไงเราต้องมีจินตนาการนะครับมันถึงจะเป็นสงสัยในเรื่องของการทำใช่ไหมฮะส่วนอันนี้สารแห่งเดียวใช่ไหมฮะมันแบบสวยทำมาหากินใช่ไหมนั่นแหละมันเลยกลายเป็นว่าศิลปะเนี่ยมันอยู่กับชีวิตเราสำคัญเลยเพราะฉะนั้นเราติดยึดติดไปกับรูปลักษณ์อย่างเดียวได้ไหมฮะไม่ได้เราต้องรู้จักมันด้วยใช่ไหมฮะมันจะทำไงฮะเราถ้าเราจะทำเป็นอาชีพเราก็ต้องรู้จักมันว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะไปขายยังไงแล้วใครจะมาซื้อง่ายนิดเดียวทำสิ่งที่เป็นตัวเราเข้าใจทำสิ่งที่เป็นตัวเรารู้สึกมันถึงจะขายง่ายเพราะเราเข้าใจไงฮะเราไปเข้าใจคนอื่นเราขายไม่ได้เราไม่รู้ไงแต่ลองทำสิ่งที่เราเข้าใจให้มากที่สุดดูครับเข้าใจว่าต้นไม้เรายืนมองแบบนี้แล้วแบบให้เข้าใจให้มากที่สุดอ่ะผมเชื่อว่าฟีลลิ่งอ่ะดีเทลต่างๆมันจะค่อยเกิดขึ้นอย่างเช่นมีเพลงอย่างผมว่าให้ร้องเพลงอ่ะหลุดออกจากรูปทรงนะฮะคนเพลงเดียวกันหรือแม้กระทั่งศิลปินวาดรูปอ่ะหุ่นแบบคนเดียวกันคนที่ได้รางวัลที่1จะเป็นไงฮะเราก็ได้ฟีลอ่ะสมควรแล้วที่ได้รางวัลที่1เราก็รู้ว่าทำไมเขาสมควรเพราะอะไรเขาใส่ฟีลลิ่งน้ำตาเขาไหลแอคชั่นเขาออกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการทำงานศิลปะเราจึงต้องศึกษาทางด้านฝั่งความรู้สึกด้วยศิลปะการพูดเราจะไปพูดขายของให้เขาเนี่ยถามเลยครับอย่างผมยกตัวอย่างอ่ะเอาที่มันไม่เกี่ยวกับการสร้างรูปลักษณ์ศิลปะการขายอ่ะผมพูดเลยว่าผมมีสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยจะไปขายเขาอันนี้คืออยู่กับชีวิตนะครับลองมาดูดีๆนะฮะมันตั้งแต่ต้นก่อนมันมีใครอยากมีรายจ่ายอันดับแรกก่อนถ้าเราเป็นเซลล์ขายเราจะไปขายเขาเนี่ยถามหน่อยว่าตัวเองเคยซื้อของขวัญให้ตัวเองกี่ครั้งใน1ปีเรายังเดินแล้วอ้อมเฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเห็นไหมแล้วเราเป็นอะไรเนี่ยเอาไปขายเขาไม่มีใครอยากเป็นมีรายจ่ายเป็นไงฮะเราไปพรีเซนต์ให้ตายเถอะโรบินมันเท่านั้นเขาก็จะเอาไว้ก่อนเราไปขายหรือไปยัดเยียดมันเลยกลายเป็นคนละประเด็นเลยขนาดเรายังอยากได้ฮะอยากได้รายได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยว่าศิลปะพวกนี้มันอยู่ที่การจินตนาการสงสัยก่อนถ้าเป็นผมล่ะผมจะมองว่าอันนี้ไปช่วยชีวิตเขายังไงผมจะอยู่ฝั่งเขาผมจะเป็นพรรคพวกเขาผมจะเป็นเพื่อนเขาผมจะเป็นที่ไว้ใจของเขาและผมจะเป็นที่อะไรครับความสำเร็จของเขาเพราะอะไรทุกคนอยากมีชีวิตที่สำเร็จเห็นไหมเราทำทุกสิ่งทุกอย่างของสินค้าเราเนี่ยให้เป็นความสำเร็จของชีวิตเขาจะมองว่าเราคือการลงทุนกลับกันนะครับสินค้าตัวเดิมอ่ะถ้าพี่เอาโอ่งผมไปน่ะพี่สามารถทำให้มีปลาซิลแล้วไปขายได้ในท้องตลาดชีวิตครอบครัวพี่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าโอ่งผมสวยโรงงานแบบนี้ไม่ใช่ละไปตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการเหมือนที่เราเข้าใจฮะเห็นไหมฮะมันแฝงอยู่หมดเลยศิลปะการแสดงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช้แค่ตัวนี้จัดระบบอย่างเดียวนะครับโลกเราใช้พลังงานนะครับจัดระบบพวกนี้เพราะฉะนั้นความคิดคือพลังงานอะผมก็เลยว่าเราจะเริ่มทำไงฮะถอดเข้ามาเมื่อเราเข้าใจศิลปะเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มถอดเข้ามาเป็นไงฮะรูปลักษ
แต่เราจับประเด็นก่อนที่ถอดรูปลักษณ์เป็นไงฮะความรู้สึกก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจรูปลักษณ์ครับผมเชื่อว่าองค์ประกอบศีลน่ะมันเกิดจากการที่ไม่ได้มีไม่ได้อะไรนะดูก่อนผมยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยเวลาเราไปทำงานออกแบบครีเอทีฟเราต้องไม่คิดนะครับองค์ประกอบศีลมันต้องขึ้นของมันเองมันต้องฟ้องของมันเองไอ้สีแดงมันเยอะกว่าดำเยอะกว่าอะไรคือเราจะไม่ได้เอาหลักการน่ะไปคิดแต่มันต้องฟ้องเองนะครับในสิ่งพวกนี้เพราะฉะนั้นวิธีการทำงานศิลปะอ่ะเริ่มถอดเข้ามาสู่แบบนี้ฮะก็คือเป็นรูปลักษณ์ใช่ไหมฮะแต่มันยังไงฮะมันยังต้องขายได้ในเมื่อมันก็มีพลังตั้งแต่ต้นกำเนิดของมนุษย์เนี่ยมันต้องทำอาชีพได้สิไม่ใช่วิศวกรรมอย่างเดียวที่ทำได้ไม่ใช่หมออย่างเดียวที่ทำได้ใช่ไหมครับเพราะอะไรสุดท้ายอ่ะก็เลือกสีอยู่ไปซื้อมอไซค์เราเลือกอะไรเลือกสีมันยังต้องทำได้ด้วยกันดิใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่าเราจะทำไงให้มันขายได้หุ้ยโอ้โหหลายคำถามเลยเหรออย่าถามยากนะครับผมเดาๆเอานะครับขอบคุณสารนะครับครับตามที่คุณบอกว่ายังไงให้เกิดการทุกอย่างนะแต่ยังเกี่ยวกับลูกค้าในวัดที่ใช่ถูกต้องครับคืองานศิลปะศักดิ์อย่างนี้ครับป้องกันเลยผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าถูกต้องครับว่าช่างเนี่ยทำงานเนี่ยอยู่ที่ 60-70% ที่เหลือการดูแลนะครับมาดูอย่างนี้ก่อนให้เราจำขาดไปแบบนี้ก่อนผมไม่ได้คิดเองนะครับผมแค่ประกอบการทำงานร่วมนะเฮ้ยโอ้โหฮะได้เราจดไว้หน่อยก็ได้นะสเก็ตคำถามเลยอันนี้ครับถูกต้องครับรูปแบบของงานของเรารูปลักษณ์ของงานเรามันออกมาเป็นแล้วมันคือมันทำงานระหว่างจิตกรรมบวกกับวิทยาศาสตร์ผิวหนังใช่ไหมฮะเราก็แยกการศึกษาออกไปว่าจิตกรรมมันทำงานแบบไหนแต่อย่าลืมศึกษาเรื่องของวิทยาศาสตร์ผิวหนังด้วยเพราะระบบเซฟตี้ไม่ใช่ความสะอาดอย่างเดียวแต่มันพูดถึงความสมบูรณ์ด้วยหลายคนบอกแค่วิธีการทำงานให้มันสะอาดแต่ลืมดูวิธีการรักษาให้มันสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นในวิทยาศาสตร์ผิวหนังมันแยกออกเป็นอย่างนี้ก็คือเซฟตี้แบบปลอดภัยกับเซฟตี้สมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์ก็คือเราสร้างงานจิตกรรมให้มันออกมาสมบูรณ์ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องรู้ว่าฝั่งสมบูรณ์มันเป็นไงส่วนปลอดภัยเราเป็นไงฮะโรคสุ่มเสี่ยงเครื่องมือใช่ไหมครับทำความสะอาดสเตอร์ไลท์ก่อนเป็นไงแล้วก็หลังจากนั้นเป็นไงฮะสักชั้นผิวหนังคนที่พวกเกี่ยวกับโรคสุ่มเสี่ยงพวกที่อะไรอ่ะเป็นคีรอยกรรมพันธุ์แผลเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเกี่ยวกับเซฟตี้ปลอดภัยใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เมื่อสักไปแล้วมันจะต้องเป็นเซฟตี้สมบูรณ์มันต้องรักษาด้วยการให้มันสมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะรู้ได้ไงก็คือมันอยู่กับเขา 30% 40% ใช่ไหมครับก็คือเราทำเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นวิธีการเป็นแบบนี้หนึ่งสร้างใบสอบประวัติขึ้นมาเพราะเราไม่รู้ไงฮะสร้างใบสอบประวัติขึ้นมาในเมื่อเราทำเครื่องไม้เครื่องมือสะอาดแล้วแต่ทำไมคนนี้เป็นแผลคนนี้ไม่เป็นทำไมคนนี้อะไรอย่างเงี้ยวิธีการแก้คือสร้างใบสอบประวัติขึ้นมาปุ๊บมันมีโรคที่สุ่มเสี่ยงต่อการสั่งเช่นแผลเบาหวานหายากแผลคีรอยเนี่ยมันนูนเสียรูปทรงใช่ไหมครับอะไรพวกอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันเสี่ยงต่อเป็นอย่างอื่นใช่ไหมฮะตัวนี้เราไม่รู้หรอกแต่เราบอกเหมือนกันทั่วโลกไงฮะคนเป็นเบาหวานก็เลยเกิดปัญหาได้คนแพ้นี่ก็เป็นปัญหาได้วิธีการก็คือไปเอากับรับกับคุณหมอมาหรือดีมาร์ทก็ได้ฮะเอาไปให้เขากรอกมันจะมีกรอกถามหมดเลยนะใบสอบประวัติเสร็จแล้วก็เขาลงลายเซ็นเราไม่ได้คิดคุณหมอคิดเราก็แค่เอามาประยุกต์ใช้หลังจากนั้นเป็นไงสักแล้วเราต้องรู้จักฝั่งทางด้านเซฟตี้สมบูรณ์คือ1รู้จักสีกระบวนการการทำงานสักมีอยู่อย่างนี้อุปกรณ์สีแล้วก็ผิวหนังหลายคนทุ่มไปกับอุปกรณ์แต่ลืมศึกษาเรื่องสีใช่ไหมฮะแล้วก็ผิวหนังเฮ้ยซื้อเครื่องตัวไหนดีวะมัน3อย่างนี้คือปัจจัยของศิลปะสักตัวโดยที่ไม่ยึดติดงานจิตกรรมนะคือนำพาสู่เข้าไปผิวหนังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักอะไรครับสีด้วยสีมันเป็นยังไงเห็นไหมฮะผมก็เลยว่าเราถึงจะทำระบบเซฟตี้สมบูรณ์ได้ส่วนตัวนี้คุณหมอทำเซฟตี้ปลอดภัยเนี่ยเราก็มาใช้เพื่อที่เกิดปัญหาปุ๊บแผลผุพองทั้งที่เราดูแลความสะอาดแล้วไปเจอกันในชั้นศาลครับเดี๋ยวคุณหมอเขาไล่เองอ้าวเป็นโรคเบาหวานแล้วเป็นเห็นไหมฮะ
มันต่างกันเราก็มีความรู้ด้วยเออต้องบอกเขาเราดูใบสอบประวัติว่าคนนี้เป็นเบาหวานเราบอกแล้วเขาถามว่าพี่ผมสักได้ไหมคนทุกคนอ่ะเคยเป็นแผลผมมั่นใจแต่ศิลปะสักตัวมันก็คือแผลที่มีสีพิกเมนต์เข้าไปเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นการดูแลโรคที่มันน่าเสี่ยงไปก็คือคีรอยกรรมพันธุ์เนี้ยมันจะเป็นอย่างอื่นสังเกตได้ไง สังเกตเหมือนแขนขาศอกเข่าอะไรพวกนี้มันจะมีเหมือนน้ำร้อนลวกใช่ไหมครับนั่นแหละเราดูอย่างนั้นก่อนแล้วก็ถามเขานะครับหลังจากนั้นถ้ามันนูนอีกคืออะไรครับตัวสีมันเองเพราะสีเป็นพิกเมนต์เห็นไหมฮะกระบวนการมันเลยกลายเป็นว่าการจะดูแลสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ได้ว่าดูแลอย่างนี้อันนี้คือการปลอดภัยถามว่าติดเอดเงี้ยเราต้องรู้จักนะครับทางสักกลัวไหมโรคเอดกลัวเอดมันเป็นยังไงเอดมันมี3ปัจจัยที่ติดใช่ไหมครับปริมาณคุณภาพแล้วไม่มีอากาศเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะถามว่ารถมอเตอร์ไซค์ไปกันเยอะ10คนเนี่ยล้มปึ้งเป็นเอด8คนมาช่วยกันติดไหมนะฮะโอกาสน้อยมากถึงมันมีปริมาณก็จริงแต่ไม่มีคุณภาพเพราะโดนอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องสักตัวเป็นเข็มตันบวกกับเคมีใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องกลัวคือไวรัสตับอักเสบบีเป็นแผลแห้งอะไรพวกนี้ก็ติดได้เห็นไหมอันนี้ปลอดภัยเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องมาดูสีทำไมเขาไม่ผลิตสีขวดใหญ่มาดูแบบนี้เราจะดูฝั่งสมบูรณ์ไม่ใช่แค่แผลอย่างเดียวละนั่นคือการรักษาด้วยนะครับเราก็ต้องมาดูว่า1ผิวหนัง 28-40 วันคือการผัดผิวถ้าเกิดแผลเกิด2ลักษณะ2กรณีคือแผลชะกันกับแผลถลอกถ้าเป็นเกล็ดอีกเลือดและน้ำเหลืองจึงต้องซีนให้มันเด่นออกไว้นะครับผิวผ้าหนาเท่าไหร่ 0.5 มิลเราสักไปที่อะไรผิวแท้ปรับความน่าจะเป็นได้ละเครื่องเป็นไงเข็มมีลักษณะ2แบบเข็มกลมและเข็มแบนเข็มกลมเนี่ยเวลามันรวมกันมันไม่แหลมเข็มแบนน่ะมันกระจายกันอยู่มันแหลมใครแหลมมันทำไงถ้าเราเดินเส้นควรจะเป็นตีสั้นดีไหมสโตกมันจะได้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นตียาวมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมไฟเท่ากันมันมีแค่2ลักษณะสีเห็นไหมมันปัจจัยเดียวกันนะครับกลายเป็นว่าถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้ไม่ยึดติดอุปกรณ์ใช่ไหมฮะไม่ยึดติดเลยว่าอะไรเราจะแก้ทางเอาพลิกแพงนะครับผมเชื่อว่าทุกอาชีพนะมีจุดยากหมดมันก็ต้องมีจุดยากของสักตัวแต่เราแก้ทางเอาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอีกปัจจัยหนึ่งก็คือสีไงฮะความสมบูรณ์แบบเมื่อระวังไม่สีผมไม่รู้แหละผมต้องสามารถใช้ทุกเครื่องได้ที่มีกำลังเราสนใจกำลังไม่ได้สนใจความเร็วใช่ไหมฮะเหมือนแทงมือผมก็ทำไงฮะไม่เกี่ยงวิธีการยัดสีเข้าไปละในรูปออกมาเป็นงานศิลปะแบบไหนเส้นเอาท์ไลน์เส้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะทีนี้มันก็ต้องมาดูอีกต่อไปก็คือสีให้มันสดให้มันสว่างให้มันเป็นไงฮะให้มันสวยเราก็ต้องดูเซฟตี้ปลอดไอ้เซฟตี้สมบูรณ์ด้วยการรู้จักกับสีสีเป็นไงสีประกอบไปด้วยพิกเมนต์สมัยก่อนเอาอะไรผงถ่านบดทีนี้มันเป็นผงใช่ไหมครับจะเอาไปเกาะเหล็กได้ยังไงเติมกลีซอรีนหรือน้ำตาลเชื่อมแป๊บเดียวเหนียวนะครับน้ำตาลเชื่อมแล้วก็พอมันเหนียวเสร็จปุ๊บทำยังไงดีใช้น้ำดื่มหรือมิกเข้าไปผสมเพื่อลดข้นหนืดเหนียวใช่ไหมฮะทีนี้มันตกตะกอนและมันเกาะกันแบบเพราะว่ามันเป็นผงไงยังไงต้องตกตะกอนเขาก็เลยใช้วอดก้าหรือแอคชิลแอลกอฮอล์ที่มันเข้าร่างกายเข้าไปผสมเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะเพื่อให้มันแบบผักกันอยู่ตลอดเขาก็เลยห้ามทาเลยครับเครื่องสำอางที่มีแอลกอฮอล์เพราะมันผักสีออกกลายเป็นว่าผมวิเคราะห์ได้เลยว่าทำไมเส้นนูนแสงเงาไม่นูนเพราะในเมื่อพิกเมนต์มันมีแบบพิกเมนต์และแบบดายใช่ไหมครับถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้เราจะตีโจทย์แตกทุกอุปกรณ์ใช่ฮะของเหลวเนี่ยมันมีแบบดายและแบบพิกเมนต์เวลาตากแดดไว้แบบใดเป็นไงฮะระเหยออกกลับไปกับอากาศแบบนี้เป็นไงครับกลายเป็นผงแสดงว่าเดินเส้นนูนเพราะเรารอบแรงก็เลยเอาเม็ดทรายเข้าไปเยอะๆมันก็เลยนูนแค่เส้นส่วนลงสีล่ะเรายัดแทบไม่เต็มเพราะเราไม่ได้เขียนสีเข้าไปผมไม่ได้พูดถึงยี่ห้อเลยแต่พูดถึงความน่าจะเป็นกัดจากการวิเคราะห์ว่ามันทำงานแบบไหนเพราะผมศึกษาความสำเร็จผมศึกษาจากอย่างเงี้ยต้องการตอบโจทย์เอาสีเข้าไปในผิวหนังแบบนี้แล้วผมก็จะมาดูว่าเอาอะไรสีแบบไหนเราเอาการทำงานแบบยังไงอุปกรณ์แบบไหนแล้วต้องเรียนรู้อะไรแล้วเขาซื้ออะไรผมศึกษาความสำเร็จออกไปฮะแต่หลายคนศึกษาจากสิ่งนี้เข้ามามันเลยเสียเวลาฮะเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าให้ไปหาทองคำบนภูเขา
ผมจะเอาทองคำมาตั้งให้แล้วบอกว่าภูเขาอยู่ตรงนู้นคุณจะทำทุกวิถีทางที่คุณถนัดไปเอามันมาแต่ถ้าผมบอกว่ามีอุปกรณ์วางไว้ให้ให้คุณเลือกคุณจะยึดติดแล้วอันนี้ถนัดไหมวะถนัดไหมวะกลายเป็นว่าโดนยึดติดอ่ะใช่ไหมฮะผมต้องไปดูทองคำเราต้องไม่ยึดติดเราต้องไปให้ได้ด้วยความถนัดของเราทักษะความสามารถเนี่ยต้องเอาเราไปที่ตั้งนะครับความถนัดของเราเห็นไหมทีนี้มาดูว่าเซฟตี้ปลอดภัยเนี่ยในเมื่อสีมันเป็นพิกเมนต์ใช่ไหมครับเป็นไงฮะ1มันกลัวแอลกอฮอล์2มันกลัวแดด3มันกลัวไวท์เทนนิ่ง4มันกลัวเก็บแผลแกะแค่เก่าประมาณนั้นนะครับไวท์เทนนิ่งมันกัดสีด้วยครีมทาผิวฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันโดนแดดมันแดดเรียงฮะเราต้องใช้ SPF ถ้ามันแห้งต้องใช้มอยเจอไรเซอร์เห็นไหมหรือใช้พวกอะไรพวกนี้กลายเป็นว่าเราดูแลแบบสมบูรณ์ด้วยแล้วถ้ามันลูกค้าในเมื่อรู้กลไกผิวพา 28-40 วันเนี่ย2สัปดาห์มันยังไม่หายนะครับไปเล่นน้ำไปแช่ทะเลกลไกไม่เพอร์เฟกต์นะครับมันเลยเกิดปัญหาต่างๆไปโดนแดดเรียบ้างไปโดนอะไรบ้างสีมันเลยหม่นฮะยี่ห้อเดียวกันทำไมเขาสักสดทำไมเราสักไม่สดการดูแลครับเหมือนวิทยาศาสตร์ร่างกายนะฮะการดูแลทำไงดีให้ร่างกายแข็งแรงเหมือนกันครับเราต้องเข้าใจตรงนี้เราบอกลูกค้าถ้ากรณีมันเกิดปัญหาขึ้นมาล่ะมันเกิดแผลขึ้นมาล่ะทำไงได้หนึ่งถ้ามันบวมอันนี้จะเป็นดีเทลละใช่ไหมฮะนี่คือการสับที่ผมมองว่าหลังจากนั้นผมก็วางเครื่องมือลงไปเรียนรู้ศิลปะเอามามิกซ์ใส่ฮะเอาเลยเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นผมก็วางเครื่องมือลงแล้วไปเรียนศิลปะซึ่งตลอดชีวิตผมก็ไปเดินไปหยิบอะไรฮะไม้ปั้นผมก็เดินไปหยิบเมาส์คอมพิวเตอร์มันเลยกลายเป็นว่าไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์แต่มันสิ่งที่เป็นการวางแผนแล้วก็สงสัยมันก่อนผมเคยทำมาหลายศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ว่าผมเก่งแต่ผมวางแผนเป็นใช่ไหมฮะผมไม่ได้ฝึกบ่อยไม่ได้ฝึกหนักแต่ผมต้องฝึกอะไรนั่นแหละใช่ไหมฮะอย่างเช่นลากเส้นเนี่ยผมไม่ได้ลากทั้งวันนะฮะการที่เราใช้เวลาน้อยน่ะเราทำถูกนะครับมันยังไงมันก็คุ้มอ่ะถ้าเราใช้เวลาน้อยอ่ะอย่าไปคิดว่าฝึกหนักเราขาดทุนเราต้องคิดว่าเราต้องทำเวลาน้อยสิมันถึงจะเป็นฐานความคิดที่แบบเป็นไงฮะเซฟต้นทุนนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูเห็นไหมว่าถ้าผมจะลากเส้นผมต้องคิดเลยว่าทำไงดีโดยที่ไม่ยึดติดอุปกรณ์ละอย่างที่ว่าต้องการแค่เส้นใช่ไหมฮะอ๋อก็คือแบบนี้เราต้องฝึกหางตาเพราะผมบอกเลยว่าการเขียนรูปหรือการลากเส้นน่ะเราไม่ได้คิดอะไรเลยมันจะต้องฟ้องเองสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้หลักการอะไรเลยฮะมีอะไรตัวอย่างไหมมันต้องฟ้องเองอย่างยกตัวอย่างเช่นคือเรากำลังระบายสีอยู่เนี่ยตาเรามันผสมสีด้วยข้างๆแล้วมันจะหยอดเองหลักฮาร์โมนิกใช่ไหมฮะอย่างเช่นผมทำแบบนี้คือสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังคิดอยู่แสดงว่าเราไม่เข้าใจมันต้องไม่คิดนะครับมันต้องฟ้องเองศิลปะมันจะต้องฟ้องให้รู้สึกก่อนเฮ้ยมันรู้สึกหนักไปรู้สึกตรงนี้ต้องมีที่ว่างหน่อยคือเราไม่ต้องไปคิดนะครับเราต้องให้มันรู้สึกเองเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกเนี่ยผมจะบอกเลยฮะวิธีการฝึกใช่ไหมมันต้องรู้สึกเองผมต้องสามารถหันมาแล้วสามารถคอมเมนต์งานได้เลยสวยก็คือสวยใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรมันต้องบอกเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวองค์ประกอบศิลป์เนี่ยมันจะบอกเราเองงานนะครับเป็นคนสอนเราก็ดูปุ๊บมันจะบอกเองเฮ้ยที่ว่างเฮ้ยสเปซจุดคำนึงถึงมันอยู่ตรงนู้นครับไม่ได้อยู่ในตำราตำราแค่ไปสรุปตรงนู้นมาเพราะฉะนั้นวิธีเรียนผมเคยทำครีเอทีฟนะฮะทำป้ายบิวบอร์ดรถวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผมทำยังไงดีให้คนอ่านทันทำไมป้ายเมืองนอกถึงไม่มีราคาทำไมมันขายแพงมันเขียนดาคอสรีไวทำไมเราใส่ทุกอย่างหมดยังขายถูกแถมโดนเซลล์อีกเห็นไหมถ้าเรารู้แบบนี้เราจะออกป้ายออกแบบป้ายที่เขียนคนไทยอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยผมควรเริ่มตรงไหนจบตรงไหนใช่ไหมครับนั่นแหละครีเอทีฟผมไปทำงานพวกนี้เป็นอาชีพไงฮะผมไม่ได้ทำจ็อบเสริมไงผมลาออกจากตรงนี้ครีเอทีฟไปทำตรงนี้สถาปัตย์ไปทำตรงนี้วิศวกรรมผมเลยเจาะมันแบบนี้มาทำตรงสักตัวเป็นไงฮะผมก็เจาะแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยว่าผมทำเป็นอาชีพผมเลยโชคดีตรงที่ว่าผมไม่ได้ทำเป็นจ็อบเสริมเจาะมันเลยนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเอามาประกอบกันใช้ใช่ไหมฮะผมลืมเลยนะคำถามอะไรนะอ๋อลากเส้นเรียนอะไรนะอ๋อ
วัตถุเทียบวัตถุอย่างแรกก่อนเลยฮะ1ผมน่ะจะมองผลลัพธ์ของงานให้มากที่สุดก่อนให้นานที่สุดก่อนผมจะไม่ใส่เลยไม่ทำเลยผมจะต้องเข้าใจเลยว่าการวาดรูปเนี่ยมันถ่ายทำยังไงใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าเรายังไม่เข้าใจหรือว่าเรายังไม่สามารถหนึ่งมองหามิติได้ด้วยหัวตัวเองเนี่ยนี่เนี่ยเอาแบบนี้เราต้องแบบนี้ก่อนว่าอันดับแรกเนี่ยระหว่างอันนี้นะครับเอ้ามีที่แปะไหมนี่อันไหนวะที่หนีบแบบนี้ก่อนครับลองแกะดูแบบช้าๆก่อนคนที่วาดรูปได้ต่างกับเรายังไงทั้งที่เรามองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนที่วาดได้ทำไมเราจะวาดไม่ได้สิ่งแรกสงสัยแบบนี้ก่อนนะครับถ้าผมมีคำถามว่าให้ไปเอาขวดโค้กแป๊บซี่ให้ผมหน่อยอยู่ด้านบนชั้น2วางอยู่ทางด้านหน้าต่างทุกคนจินตนาการและสามารถเป็นไงนโมหานี้ให้ครูหน่อยทุกคนจะสามารถนึกภาพออกแล้วก็ไปเอามาได้เหมือนกันหมดสิ่งแรกสิ่งนี้เราเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหาเหตุผลที่เราไม่สามารถวาดรูปได้ที่ในเมื่อศิลปินก็เพ้นผมใช้ศิลปินไปเอาก็แปลถูกผมใช้คนทั่วไปแม้กระทั่งเด็กแปลถูกไหมเอาถูกนะครับสิ่งแรกคือเราเข้าใจเหมือนกันทีนี้มาดูว่าเขาถ่ายทอดแบบไหนผมเลยแยกออกมาเป็นแบบนี้ก่อนรูปแบบการสะผมให้ดูระหว่างภาพนี้แบนๆอุ้ยเออได้ถ้าไม่ยึดติดรูปแบบนะครับเราจะค่อยๆวิเคราะห์แบบเหตุผลมันออกมาฮะเรามาดูแบบนี้มันแตกต่างกันยังไงค่อยๆแกะดูนะครับผมกำลังจะบอกว่าผมมั่นใจแล้วเราสามารถวาดรูปได้ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์ลองมาดูอย่างนี้อ่ะเหตุผลน่ะไม่ใช่ว่าผมเก่งอะไรจะสอนอะไรนะฮะผมมาทำความเข้าใจแบบว่าเอ้าแล้วทำไมเราถึงจะวาดไม่ได้อ่ะใช่ไหมผมให้ดูแบบนี้ภาพนี้คืออารมณ์ปิ้นส่วนภาพนี้นะเดี๋ยวผมดูก่อนนี่เอาสีตัดกันหน่อยนั่นแหละให้เราดูตามนะฮะต้องดูแบบนี้เดี๋ยวผมดูนะชอบยกตัวอย่างอะไรแบบนี้แล้วภาพนี้คือวิธีการให้เราใช้ตามองแล้วนึกแสงเงาด้วยการจับไฟฉายอันหนึ่งใช่ไหมฮะเราก็จะเป็นไงฮะถ้าเป็นกล่องเพราะเราเห็นมิติเป็นไงฮะเราจะนึกออกเลยว่าเอ้ยถ้าสองตรงนี้มันต้องสว่างอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าแบบเข้ามาใกล้เป็นไงแสงมันจะจ้าอันนี้แสงจะฟุ้งสิ่งเราเนี้ยเรานึกเหมือนกันแต่เผอิญทางบ้านก็ดูจากจอเรียบๆใช่ไหมครับไม่ได้เอามือแตะเหมือนกันนี่แหละแต่เผอิญเราเขียนมิติไม่ถูกมิติไม่ได้เพราะว่าตามนุษย์ไม่ได้มองหมดต้องใช้หลักการพวกนี้เข้าไปควบคุมช่วยด้วยใช่ไหมครับเราเขียนมิติไม่ได้เราเลยไม่สามารถให้ค่าแสงเงาได้เราไม่สามารถเขียนแบบมิติแบบเนี้ยเราเป็นไงฮะเราไม่ได้ฝึกมองมิติไม่ได้ฝึกเขียนมิติว่าอะไรมันควบคุมอยู่เราจะทำอย่างที่ตาเห็นเหมือนกันหมดตั้งแต่เริ่มต้นกำเนิดเกิดมามีชีวิตเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นบอกถ้าเรามองสิ่งเนี้ยกับสิ่งเนี้ยเหมือนกันใช่ไหมครับมิติที่มันนูนรับแสงเนี่ยเราจับไฟฉายส่องเนี่ยเราจะเริ่มนึกภาพออกใช่ไหมครับว่ามันโค้งตัวนี้มันเว้าอย่างนี้เนี่ยผมก็จะหาแสงเงาอย่างเงี้ยศิลปินเขาก็จะจินตนาการแบบนี้เอ้ยตรงนี้มันปะทะใกล้แสงใกล้แสงไกลใช่ไหมครับมันก็เหมือนกันปะทะใกล้แสงวัตถุนี้เราเห็นมิติไงแต่เผอิญเราเขียนไม่ได้จะเขียนได้เราต้องเป็นไงฮะเปิดสเปกทีฟเนี่ยก็คือกำหนดจุดมาเห็นไหมปุ๊บผมก็ขีดแบบนี้แล้วก็เป็นไงฮะมันเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าเราไม่ได้แบบจะทำแสงเงาได้เราต้องเรียนรู้หลักเปิดสเปกทีฟนะครับแล้วเราก็จะเอามือซ้ายหรือเอาอะไรเทคนิคอะไรขีดก็ได้เพราะมันจะออกมาเป็นควบคุมไงฮะตัวเปอร์สเปกทีฟเนี่ยมันเป็นตัวแบบนี้ปึ๊บตัวควบคุมในเรื่องของการสร้างมิติก่อนอันดับแรกเห็นไหมเนี่ยตัวสร้างลักษณะมิติเสร็จปึ๊บผมจะต่อระเบียงมาเป็นไงฮะก็เปอร์สเปกทีฟนี่แหละเห็นไหมมันกลายเป็นว่า
ถ้าผมจะเอาทำเอาไลน์สเก็ตก็คือก็กำหนดแสงมาใช้ไฟฉายส่องปุ๊บมันเหมือนแบบเราดูแบบนี้แล้วเพราะผมเขียนมิติให้มันแบบโดนควบคุมถูกต้องไงมันเลยไปด้วยกันทั้งภาพปุ๊บอยู่นี้ตรงนี้เงามืดผมก็ระเบิดตรงนี้เห็นไหมฮะเราต้องฝึกเรียนรู้ตัวนี้ไม่ใช่ไปฝึกแสงเงาฝึกแสงเงามันแค่เป็นวิธีการทำไงก็ได้ให้ปั่นเนียนคุณต้องสามารถเอาทุกรูปแบบไปปั่นเนียนได้ใส่รองเท้าเหยียบสีได้มันต้องเป็นความเข้าใจแบบนั้นนะครับส่วนการเอาไปสร้างไปใช้คุณต้องเรียนรู้ความเข้าใจแบบนี้นะครับไม่งั้นมันกลายเป็นว่าไม่ได้10ปีก็แล้วไม่ได้ผมมั่นใจ8,000,000%เลยได้บ้างไม่ได้บ้างเท่านั้นครับไม่ขาดไม่สามารถเขียนรูปในจินตนาการได้พวกนี้มันต้องสามารถถ้าเราเข้าใจเราจะเขียนรูปจินตนาการได้เพราะมันบล็อกโครงสร้างไว้ใช่ไหมครับเปอร์สเปกทีฟมีแค่3อย่างกลายเป็นไงฮะเอามือซ้ายก็ได้เนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าเงาแสงมืดมันอยู่ฝั่งนั้นเพราะเราเห็นวัตถุนี้เหมือนกันแต่เราเขียนไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเราเป็นไงฮะเรียนรู้หลักเปอร์สเปกทีฟทำไงดีถึงจะแบบใช้สีอะไรใช่ไหมฮะทำไมมันถึงจะทำยังไงมันถึงจะสวยต้องวางแบบไหนนั่นองค์ประกอบศิลป์อันนี้เป็นวิธีการสร้างมิติแต่ทำให้มันสวยเนี่ยคือลงตัวเนี่ยคือองค์ประกอบศิลป์คอมโพสองค์ประกอบศิลป์ใช่ไหมครับการจัดการทัศนธาตุทัศนศิลป์นะครับแบ่งออกเป็นแบบนี้เป้าหมายเนี่ยนะมันจะพันกันอันนี้เอาไปทำให้มันเอาไปทำในลักษณะไปสู่ของการทำเป็นแบบมืออาชีพแล้วเพราะผมว่าอย่างเงี้ยมันขายไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตย์หรืออะไรก็แล้วแต่มันขายไม่ได้มันต้องใช้หลักอะไรครับองค์ประกอบศิลป์ทีนี้ถ้าไปท่องจำเนี่ยถ้าไปดูตำรามันแค่6ข้อถ้าเราไปเรียนแบบนั้นเราไม่ได้เราจะไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะมันต้องไม่คือเรียนพวกนี้คือจะใช้องค์ประกอบศิลป์ได้เราต้องไม่คิดนะครับมันต้องฟ้องของมันเองเพราะเราต้องการสร้างงานให้มันรู้สึกศิลปะมันต้องการตอบโจทย์ทางด้านความรู้สึกทางด้านอะไรรูปลักษณ์ต้องใช้องค์ประกอบศิลป์การจัดวางเข้าไปพื้นที่ว่างสเปซไลน์สมดุลจังหวะลีลาเอกภาพอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับไปจัดการมันเหมือนไลฟ์ก่อนใช่ไหมครับที่ผมเอาแค่หมดเนี่ยมันจะเป็นไงตอบโจทย์ทางด้านความรู้สึกทางด้านรูปลักษณ์และอีกอันนึงคืออะไรความรู้สึกทางด้านภายในอย่างเช่นถ้าเราเห็นคนแก่เนี่ยถ้าเราจะทำงานเนี่ยลูกค้าบอกอยากได้คนแก่หน่อยเราจะดูแค่คนแก่ไม่ได้เราจะต้องดูว่าคนแก่นั้นรู้สึกแบบไหนคนแก่คนนั้นรอลูกหลานกลับมาลูกหลานเนี่ยเวลาตอนที่เขาส่งเงินไปเรียนมหาลัยเนี่ยเขาส่งให้เขาเหนื่อยแต่พอจบแล้วทำไมไม่กลับมารอดวงตาที่รอแบบคนทิ้งบ้านนอกไอ้คนที่แบบรอความหวังอ่ะเราจะเขียนรูปเป็นไงฮะเก็บร่องรอยของเงินใช่ไหมครับที่เอามัดเสื้อกระเช้าตอนสมัยส่งไปเรียนมหาลัยใช่ไหมครับแล้วก็ได้สามีลืมเลยเห็นไหมมันก็เลยกลายจะเป็นเก็บดีเทลตะกร้าหมากที่อยู่ข้างบ่งบอกถึงการรอคอยตำจนแตกแล้วอย่างเงี้ยเขียงที่ซอยเนี้ยจนบุบเข้าไปอย่างเงี้ยคือเราจะเก็บดีเทลเพื่อประกอบอะไรครับความรู้สึกทางด้านภายในกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าแต่เรียลลิติกอย่างเดียวมันแฝงเข้าไปก็คือความรู้สึกบวกกับการจัดรูปลักษณ์ทางด้านองค์ประกอบศิลป์ที่ว่างสเปซที่ว่างสมดุลสัดส่วนจังหวะและลีลาเอกภาพจุดเด่นอะไรพวกเนี้ยมันรวมกันเป็นไงฮะมีพลังเห็นไหมฮะมันเป็นรากฐานเข้ามาแบบนี้ที่เหลือผมเปลี่ยนรูปลักษณ์ถ้าจิตกรรมมันก็คือการทำงานแบบ2มิติก็คือตามองอย่างนี้ใช่ไหมครับให้ดูลึกตื้นหนาบางหยาบด้านมันวาวด้วยเส้นแสงเงาและสีด้วยรูปแบบอะไรบ้างเส้นมีกี่แบบ3แบบเส้นอย่างนี้เส้นเท่ากันเส้นเคลื่อนไหวเส้นออนไลน์สเก็ตเส้นมีแค่นี้นะครับแบบ2การลงสีเนี่ยมีกี่แบบลงสีพื้นที่กว้างแบบเท่ากันกับลงสีแบบให้มีน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนแบบที่3รู้จักความสามารถของอุปกรณ์ที่มันจะทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดเป็นการขีดข่วนทุกรูปแบบจบข่าว3อย่างรูปสไตล์ของการสร้างงานจิตรกรรมใช่มั้ยฮะทีนี้เป็นไงครับฝึกแล้วเอาตัวนี้ไปใช้ถ้าเราไปฝึกแสงเงาปั่นทั้งวันทั้งคืนเราฝึกแค่ตรงนี้แต่ไม่ได้ถ้าเราเรียนอันนี้วันเดียวเปลี่ยนนั่นถ้าเราจะเก่งคอมโพสแม่นคอมโพสเป็นไงฮะเราต้องมองเราต้องคอมเมนต์ก่อนเราต้องฝึกมองก่อนเราต้องเข้าใจความรู้สึกก่อนไปท่องจำผมก็จะเอาภาพมาให้ภาพให้แบบนี้แล้วก็คอมเมนต์ก่อนสวยอย่างไรไม่สวยอย่างไร
ความรู้สึกทางด้านรูปลักษณ์เป็นไงความรู้สึกทางด้านอารมณ์เป็นไงถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกแบบเติมอะไรเข้าไปต่อให้สวยต่อให้เป็นโมนาลิซาคุณก็ต้องให้มันรู้สึกเจอเป็นไงฮะเราจะเริ่มถ้าเป็นทางด้านรูปลักษณ์เราจะเริ่มกวาดหาถือวิธีว่าอันนี้มันอย่างนี้ไปผมว่ามันน่าจะมีสีแดงนั่นแหละองค์ประกอบสีมันจะอยู่ในการมองตั้งแต่แรกความรู้สึกเราจะไปจับก่อนหลังจากนั้นเป็นไงเราก็จะเริ่มหาทางด้านภายในก็คือเฮ้ยภูเขาเนี่ยมันโล่งไปป่าแบบนี้ถ้ามีศาลานิดนึงเห็นไหมเพื่อเอาไปจับไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบ็คกราวด์นะมันก็เลยกลายเป็นรูปลักษณ์และความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราเรียนบวกกับการคอมเมนต์เพื่อนไงสร้างงานเอางานมาแลกกันคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์เพราะอะไรเราจะเป็นคนที่พูดออกไปแล้วรับเข้ามาด้วยเรารู้ไงถ้าเราพูดแบบนี้คนไม่ชอบพูดหยาบด่านู่นด่านี่แต่ก่อนเราไม่รู้ไงเราพูดอย่างเดียวไม่เคยฟังการศิลปะวิจารณ์เนี่ยถ้าเราพูดปุ๊บเราเคยฟังมาปุ๊บเออเฮ้ยว่ะเราจะไม่พูดแบบนั้นเราจะพูดแบบที่เขาต้องการเป็นไงฮะพูดสุภาพพูดเพราะก็คือภาษาศิลปะออกไปแบบเข้าไปถึงคนใช่ไหมฮะกลายเป็นไงประสิทธิภาพของการเรียนแบบก้าวกระโดดแบบมีเหตุผลใช่ไหมครับไม่ต้องไปหลายปีฮะถ้าเราเนี่ยผมศึกษาความสำเร็จมาไล่ลงมาเห็นไหมฮะไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาเป็นไงฮะผมไม่ยึดติดอุปกรณ์ไม่ยึดติดเรื่องเล่าขานไม่ยึดติดพวกนี้ไงผมก็เลยกลายเป็นว่าแจกออกมาใช่ไหมฮะไปดูความสำเร็จมันก่อนให้เห็นก่อนว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเราก็เป็นไงฮะเดี๋ยวเราจะสร้างเครื่องมือเองในระยะเวลา10ปีผมก็เลยมีโอกาสทำวิศวกรรมสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมศิลปะสักตัวแล้วก็พวกอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าผมเก่งนะแต่ผมแค่เริ่มต้นจากการอะไรฮะไปดูความสำเร็จมันก่อนหลังจากนั้นเป็นไงฮะศึกษาเครื่องมือมาแล้วก็วางลงแล้วก็ไปต่อแล้วผมฝ่ายนึงศิลปะมันมีแบบนี้ด้วยมีคำถามไหมอันนี้ก็ตัวหนึ่งนะที่ทำให้เราทำงานศิลปะไม่ได้ผมว่าโคตรสำคัญกว่า20นาทีแรกหลายคนตายแบบนี้ฮะผมรู้ว่าผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะพอวาดรูปไปถึงจุดที่มันแบบหลุด20นาทีแรกหลุดโครงสร้างเนี่ยเราจะมันมากมันยากที่สุดของการวาดรูปจิตรกรรมคือโครงสร้างสัดส่วนข้อที่1เนี่ยสัดส่วนและโครงสร้างคือเราจะหาโครงสร้างพวกนี้เราจะแบบยากมากหาว่าอันนี้มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะเราจะยากผมเลยว่าจุดที่ยากที่สุดก็คือจุดที่เป็นทางด้านแบบการหาโครงสร้างสัดส่วนอะไรพวกนี้ในการกะอย่างเงี้ยผมก็เลยว่านี่อันนี้ผมก็จะบอกที่ว่าเห็นไหมการรักษาช่องบาลานซ์ทำยังไงผมสามารถคอนโทรลนี่แบบนี้เส้นตรงได้ไหมได้ผมไม่ได้ฝึกบ่อยแต่ผมรู้ว่ามันใช้ส่วนไหนทำงานนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นการอันนี้ผมก็จะว่าส่วนใหญ่เราวาดรูปเนี่ยมันมี5ข้อหนึ่งมองหาก่อนที่เราจะวาดรูปเราต้องเป็นไงฮะมองหาสัดส่วนก่อนอันนี้เท่าไหร่เอาวัตถุเทียบวัตถุหาแบบวัตถุเทียบวัตถุมันทำให้เราทำงานง่าย2มองทุกอย่างเป็นเรขาคณิตเพื่อบล็อกในเรื่องของโครงสร้างแสงเงาเพนของมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับ3เป็นไงฮะสเก็ต 3D ด้วยใช้เส้นเอาท์ไลน์สเก็ตก่อนแล้วเราก็เป็นไงฮะ4ลงแสงเงาใช้วัตถุเทียบวัตถุใช้เปอร์สเปกทีฟไปควบคุมในเรื่องหลักการมิติใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับอะไรบวกกับการให้ค่าเทคนิคเพื่อตอบโจทย์พื้นผิวในโลกจิตกรรมมีวัตถุเขียนรูปเนี่ยไม่มีของแข็งไม่มีน้ำมันไม่มีวัตถุวาวเพชรอะไรครับมันมีแค่วัตถุวาวและวัตถุด้านเท่านั้นเขียนยังไงให้มันวาวเขียนแสงคอนทราสต์เข้าไปใส่เขียนยังไงให้มันด้านแสงเงาต้องฟุ้งเห็นไหมฮะมันกลายเป็นว่าหลักการพวกนี้ที่เหลือทำไงไปขายได้องค์ประกอบศิลป์และความรู้สึกเรียนองค์ประกอบศิลป์ทำไงฝึกคอมเมนต์คุณต้องสามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบไม่ใช่ว่าออกแบบได้แต่อันนี้เพราะนั้นถ้าคุณจะแม่นองค์ประกอบศิลป์คุณต้องคอมเมนต์บวกกับการรับฟังใช่ไหมฮะมันถึงจะไปเร็วนี่เป็นเหตุผลแล้วใช่ไหมฮะทีนี้กลัวไหมไม่กลัวมีคำถามไหมฮะพูดเร็วไปไหมแสงรอบถ้าผิวทาให้ทาอะไรได้ไหมครับทาได้ครับก็คือพวกน้ำมันจอนสันเบบี้ออยล์นะครับหลีกเลี่ยงการทาวัสลีนฮะผมเคยพังมาแล้วว่าเราอย่างนี้ถ้าเราเป็นแผลเนี่ยระหว่างแปะสติ๊กไอ้แปะพลาสเตอร์กับปล่อยให้โดนอากาศอะปล่อยให้โดนอากาศมันหายง่ายเพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยที่เรา
เราสักปุ๊บเป็นไงฮะเราทำความสะอาดเสร็จปุ๊บลงวิตามินเคเอวิตามินเอมันแก้อักเสบหลังจากนั้นก็ทำแค่สองสามวันก็พอแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งเราใช้น้ำมันจอนสันหรือเบบี้ออยล์เนี่ยไปเวลามันคันเนี่ยมันเกิดจากผิวหนังหดตัวใช่ไหมครับพอมันหดตัวปุ๊บมันเลยคันยิบๆวิธีแก้ความคันนะครับลองใช้น้ำเย็นดูตัดความคันน้ำเย็นนะตัดเซลล์ประสาทแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราขึงหนังไม่ไหวหน้าท้องยุ่ยอะไรเงี้ยลองใช้น้ำเย็นดูเย็นๆนะครับประคบเหมือนเราแช่หมูในช่องฟิตอ่ะมันจะตึงขึ้นใช่ไหมฮะนั่นแหละเวลาเลือดออกลองใช้น้ำเย็นเข้าไปช่วยดูเหมือนนักมวยอย่างเงี้ยนะครับวิธีฝึกนะครับอันนี้ผมแนะนำทางบ้านทำยังไงดีไม่ต้องฝึกบ่อยไม่ต้องฝึกหนักฝึกให้มีประเด็นด้วยการลากเส้นแบบนี้แยกสมุดฝึกออกเป็น2 อย่างก็คือสมุดฝึกกับสมุดสร้างนะครับผมไม่ได้เตรียมสคริปต์มาใส่เลยนะเพราะผมใช้ศิลปะกับชีวิตไงผมเข้าไปความรู้สึกไงเห็นไหมผมจะบอกว่านี่เห็นไหมศิลปะมันเป็นข้อสงสัยเกิดจินตนาการผมไม่ได้ท่องตำรามาเพราะผมใช้ศิลปะในเรื่องของการสร้างข้อสงสัยเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายนะครับว่าลองไปใช้ดูไม่เสียหายครับเป็นพลังบวกด้วยผมเลิกโพสต์ความอ่อนแอมา6ปีแล้วนะเรามาดูแบบนี้ถ้าเราจะลากเส้นอันดับแรกเวลาที่เราจะจับอะไรให้มันนิ่งๆเราใช้ตาก่อนเราจะถ่วงวัตถุเราจะถ่วงไปที่ตรงกลางก่อนเหมือนถ่วงสมดุลไปก่อนด้วยความรู้สึกตาเราก่อนทั้งที่เรายังไม่จับใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเป็นไงฮะเวลาที่เราจะลากอะไรให้มันนิ่งๆจับความรู้สึกเนี่ยเราจะต้องใช้หางตาข้างๆแบบนี้เนี่ยข้างๆแบบโฟกัสแบบนี้เราเขียนรูปแบบนี้กันไงฮะมันเลยไม่ได้ฝึกความแม่นยำหางตาผมจะต้องใช้ยังไงครับผมจะต้องใช้สมมติผมจะวาดวงกลมเนี่ยผมจะต้องใช้หางตาเนี่ยครอบกระดานไว้นะครับเพื่อหาขนาดสัดส่วนนะผมก็จะวาดแบบปึ๊บเนี่ยเป็นประมาณว่าผมจะต้องใช้ความรู้สึกจับไปที่ขอบไปที่กระดานใช่ไหมฮะผมจะวาดอีกถ้าผมจะทำให้มันสมดุลกันเป็นไงฮะจับความรู้สึกไปที่ขอบวงกลมอีกนั่นคือใช้หางตานะครับนะเราก็จะพยายามเป็นไงฮะให้มันสมดุลกันรักษากันใช่ไหมครับถ้าเราฝึกเขียนรูปใหญ่ๆมันถึงจะได้หางตาชัดนะครับฝึกเขียนกระดานใหญ่ๆแบบนี้เห็นนะเป็นไงฮะมือเราจะเบาไม่แตะเลยฮะเห็นไหมการใช้หางตาถ้าเราจะฝึกแรกไม่แม่นทำนี้ครับทำวงกลมไว้แล้วลากเส้นมาให้มันมาถึงตัวเนี้ยให้มันได้เนี่ยทำอย่างเงี้ยให้ใช้มันจะฝึกใช้ตรงเนี้ยความรู้สึกแบบหางตาหลังจากนั้นเราเหลือให้มันเล็กลงแบบนี้เราจับให้มันได้ไกลๆแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องฝึกเขียนรูปสุดมือนะครับเนี่ยผมก็ต้องดูอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเส้นทุกเส้นต่อไปเราลากอย่างเงี้ยจับความรู้สึกด้วยหางตาหมดแล้วผมก็เลยสามารถลากได้ไงปึ๊บลากไปลากกลับได้อย่างเงี้ยคือเราคอนโทรลมืออย่างงี้อย่างงี้ได้ใช่มั้ยฮะเห็นมั้ยฮะประเด็นของมันก็คือใช้หางตาแล้วส่วนเราจะแม่นองค์ประกอบศิลป์เหมือนกันเราต้องไม่คิดเราต้องใช้หางตาเวลาเราวาดรูปสีมันต้องผสมเองใช่ไหมครับสีไม่ต้องผสมเองรู้จักโทนร้อนใช้หลักสมดุลแบบไม่เท่ากัน 70-30 ใช่ไหมฮะมันจะได้มีเสน่ห์อะไรจะผลักจุดเด่นได้ดีความขัดแย้งและแตกต่างต้องกล้าใช้ความแตกต่างมันถึงจะเกิดจุดเด่นนะครับก็เป็นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นผมเอาวัตถุเนี้ยปุ๊บมันอยู่ข้างกันแบบนี้มันดูหนักฝั่งนี้ถ้าผมขยับไปอีกปุ๊บมันดูบาลานซ์ใช่ไหมครับถ้าผมทำ 70-30 ก็ต้องเอาตัวนี้กระโดดไปเชื่อมันด้วยมันคือการผสมสีตาอัตโนมัติถ้ามีสีแดงตัวนี้หยอดม่วงดีไหมหยอดฟ้าดีไหมพวกนี้มันเป็นความรู้สึกเลยนะครับไม่ต้องไปคิดตามมีคำถามไหมฮะวันเดียวก็เปลี่ยนผมว่ามันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องฝึกนานนะส่วนแบบฝึกหัดเป็นไงครับมันเหมือนเราไปสอบใบขี่ฮะแบบฝึกหัดก็จะกลายเป็นว่าไม่ยึดติดรูปทรงคุณกำลังโดนบังคับเลี้ยวแบบนี้แบบนี้เฉยนะเพื่อฝึกให้ข้อมือถนัดนะเวลาเราเขียนรูปเราต้องเขียนคว่ำมืออย่าเขียนแบบนี้มันไม่ถนัดมันจะคอนโทรลยากใช่ไหมฮะนะเราก็จับไปเด่นอย่างเงี้ยผมจะจับอย่างเงี้ยไม่ได้ให้นักเรียนไปฝึกบ่อยนะเวลาเราคอนโทรลอะไรรอบมือเนี่ยเอาเครื่องออกก่อนเราใช้คว่ำมือลงเนี่ยมันจะคอนโทรลอ้อมได้ง่ายแต่ถ้าเราทำแบบนี้เราจะคอนโทรลอ้อมได้ยากเป็นไงฮะเราก็เอาฝึกจับแบบนี้เห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าความมือเนี่ยมันคอนโทรลได้ง่ายใช่ไหมฮะเนี่ยไม่แตะเลยทีนี้เพราะว่าใช้สายตาทำงานเนี่ย
หมดแล้วนะครับมีคำถามอันไหนครับมีคนดูไหมล่ะดูฟังทันไหมครับอุ้ยงั้นเดี๋ยวฝาก DA Shop นะครับแล้วก็เพจ Dream Art นะครับแล้วก็เราก็จะมีไลฟ์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจอะไรเงี้ยสามารถอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมขายของไม่ค่อยเป็นค่อยเดี๋ยวทักแอดมินเอานะครับเพราะเรามีแอดมินตอบอยู่ผมถนัดทางด้านศิลปะถามศิลปะผมได้นะครับถามขายคอร์สขายอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวราคาก็ถามไปที่อินบ็อกซ์เอานะครับเขาก็ฝากมาอยู่แต่ผมจำไม่ได้อะไรโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมฝากไม่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ